สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same BT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้เข้ารอบลึกๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก่อนดีใจค่ะไม่คิดว่าคือตอนที่เข้า20ก็คือดีใจแล้วพอเข้า10ดีใจยิ่งกว่าเพราะว่าณตอนนั้นคือไม่ว่าตำแหน่งไหนคือเราก็มีมงแล้วแม้ว่าแบบในใจลึกๆอยากจะเข้า5แต่คือทุกคนในคะแนน5คือสมควรได้แล้วก็ยอมรับตรงนี้ค่ะบรรยากาศในกองการเก็บตัวเป็นยังไงบ้างโหยสนุกมากคือรู้สึกว่าตอนแรกที่ก่อนจะเข้ากองรู้สึกว่ามันต้องแบบเครียดกดดันแน่เลยเพราะทุกคนมาชิงมงกันหมดเลยแต่พอเข้าจริงๆแล้วแบบสนุกอยู่กันเหมือนครอบครัวเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยได้เพื่อนใหม่ด้วยได้เพื่อนใหม่ด้วยขอบคุณแฟนนางงามแล้วก็ฝาก IG ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฉลอดตั้งแต่วันแรกหรือว่าติดตามสาวๆนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็ได้ Miss Grand Thailand 2022แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่อิงฟ้าในการประกวดในรอบที่อินโดนีเซียด้วยหนูจะไปแม้ว่าหนูจะไม่อยู่ในท็อป5แต่ว่าหนูจะไปได้เลยขอบคุณฉลอดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมมากระบี่ปลดล็อกแล้ววันนี้เป็นสมาชิกครอบครัวไปเรียบร้อยความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจและที่สำคัญดีใจกับพี่อิงฟ้าด้วยแบบดูถึงความพยายามความตั้งใจของนางแล้วไม่ว่าแบบนางจะโดนกระแสอะไรคือแบบรับได้หมดเลยอดทนได้หมดเลยพี่อิงฟ้าเก่งมากเก่งจริงๆกว่าจะมาถึงทุกวันนี้แล้วก็พี่นวัดคิดถูกแล้วที่เรียกพี่อิงฟ้าเราจะไปต่อไหมปีหน้ามาเหล่านี้ไม่น่าเดี๋ยวต้องขอดูก่อนแต่คิดว่าน่าจะมาแต่เราต้องดูทีมดูอะไรหลายๆอย่างก่อนใช่ขอบคุณแฟนนางงามแล้วก็ฝากไอจีได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายหนูก็อยากฝากขอบคุณที่แบบคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตหนูตลอดทั้งการประกวดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินบ้างเรื่องตุ๊กตาบ้างเรื่องความรู้สึกบ้างอะไรหลายๆอย่างคือแบบขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างหนูนะคะแล้วก็อยู่แบบน่ารักแบบนี้กับหนูไปนานๆเลยนะหนูรับรองว่าหนูจะทำตัวให้สนกว่าเดิมไอจีได้เลยค่ะแล้วก็ไอจีนะคะ NOORY _ YYY ค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามเยอะๆเผื่อที่จะมีงานเข้ากับเขาบ้างขอบคุณมากที่มาค่ะบ๊ายบาย